สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนวันนี้จะไปใส่ปุ๋ยผักหวานป่านะคะวันนี้จะพามาดูว่าใส่ปุ๋ยอย่างไรผักหวานถึงจะโตเร็วนะคะเพราะหลายๆคนถามมาว่าปลูกแล้วมันไม่โตเลยทำยังไงดีคะปลูกแล้วใส่ปุ๋ยยังไงคะที่บ้านสวนก็ทดลองปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมาเรื่อยๆทยอยปลูกปีละเล็กละน้อยมานะคะก็ใช้เวลาประมาณ5ปีแล้วจนได้เก็บยอดแกงจากที่เห็นคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละค่ะก็ได้เก็บทุกวันทุกวันนะวันละต้น2ต้น3ต้นไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยผักหวานต้นเล็กให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าใส่ปุ๋ยผักหวานยังไงนะคะเป็นการทดลองปลูกนะคะมาดูผักหวาน2ต้นนี้นะคะวันนี้ว่าจะใส่ปุ๋ยนะคะปลูกทิ้งไว้ทำเป็นลืมๆนะคะอายุได้2ปีแล้วนะคะตรงนี้พี่เลี้ยงก็จะเป็นต้นลำไยนะคะพี่เลี้ยงเนี่ยต้นลำไยสูงมากแล้วนะคะบริเวณรอบๆก็จะมีพืชอย่างอื่นรอบๆอยู่หลายอย่างนะคะอยู่ใต้ร่มของต้นมะนาวต้นเล็กนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะเปิดให้ผู้ชมดูนะคะเปิดมาดูเนี่ยผักหวานป่าอายุ2ปีนะคะอายุ2ปีก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มีน้ำมาลดบ้างได้ลดบ้างไม่ลดบ้างนะคะสังเกตดูนะคะสังเกตดูต้นนะคะใบสวยเริ่มแตกปีที่แล้วนะคะก็โตได้เท่านี้เนี่ยเห็นไหมคะโตได้เท่านี้แล้วก็คือยอดนี้นั่นเองนะคะเนี่ยยอดนี้พอมาปีที่2นะคะเขาสร้างลำต้นได้แล้วนี่ค่ะพอมาปีที่2ปีนี้ก็ได้2กิ่งออกมานะคะเนี่ย2กิ่งใบสวยงามมากเลยนะคะพอออกมาปุ๊บก็ได้ทำการเด็ดยอดปั๊บเลยนะคะให้แตกแขนงนี่นะคะต่อไปวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะต้นนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้ว3ครั้งนะคะก็น้ำรดเดือนละครั้งนะคะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่ก่อนใส่ปุ๋ยก็ต้องเอาหญ้าออกก่อนก็จะได้หญ้าถอนหญ้าออกนะคะค่อยๆดึงหญ้าถอนหญ้าออกบริเวณใกล้ๆโคนต้นผักหวานเนี่ยจะไม่ใช้จอบเลยนะเนี่ยค่อยๆดึงออกเพราะว่าถ้าใช้จอบมันจะกระทบกระเทือนถ้าใช้เสียมแล้วจะไปโดนรากผักหวานเพราะว่าต้นผักหวานยังเป็นต้นเล็กอยู่ไม่เหมือนต้นใหญ่แต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยใช้เสียมได้ถ้าต้นเล็กนี่ก็ยังค่อยๆถอนไปบริเวณกว้างๆถ้าห่างออกไปก็ใช้จอบดายหญ้าได้นะคะแนะนำให้ถอนหญ้าเอานะคะถ้าห่างต้นผักหวานป่าค่อยใช้จอบก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดต้นนี้ออกให้ดูนะคะเนี่ยก็ไม่ได้ถอดออกหมดอันนี้คือ2ปีนะคะเป็นต้นผักหวานที่ปลูกใส่ถุงแล้วก็เอามาลงดินนะคะเห็นไหมโคนต้นใหญ่แล้วก็แตกกิ่งออกมานะคะก็จะเอาคู่ถังสวมไว้ข้างบนให้อากาศปลอดโปร่งนะคะก็เอาตะกร้าครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงมากัดกินนะคะ
ช่วงนี้ใบกําลังสวยกําลังถอดยอดงามมากเลยนะคะก็จะใส่ปุ๋ยไปรอบๆนี่แหละค่ะปุ๋ยที่ได้ก็จะเป็นขี้หมูนะคะเวลาใส่ก็ใส่รอบๆไม่ต้องใส่ใกล้โคนต้นมากนะคะพอได้น้ำฝนตกมาเดี๋ยวก็จะน้ำก็จะซึมละลายปุ๋ยซึมไปเองนะคะละลายละลายบริเวณใส่ปุ๋ยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะใส่โรยรอบๆบางๆเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเราใส่มากมันอาจจะทําให้เค็มก็ได้อาจจะทําให้ต้นผักหวานของเราเนี่ยแพ้ปุ๋ยนะคะเหี่ยวเฉาตายได้เกิดความร้อนจากปุ๋ยเพราะฉะนั้นใส่น้อยๆเอานะคะถ้ามีเวลาก็ใส่น้อยๆใส่เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใส่ปีละ2ครั้งก็คือต้นฝนกับปลายฝนแค่นั้นเองนะคะเนี่ยอันนี้อีกสักหน่อยก็จะถ้าเราไม่กลัวสัตว์เลี้ยงกัดนะคะเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราครอบไว้เนี่ยออกได้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงที่มันโตเป็นร่มเงาได้แล้วแต่ว่านี่ยังห่วงเพราะต้นยังเตี้ยลำต้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็เลยยังต้องครอบเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยการใส่ปุ๋ยวันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้าครอบเอาไว้เหมือนเดิมนะคะถ้ามีน้ำรดก็เอาน้ำมารดแต่นี้ไม่ต้องรดก็ได้นะคะเสร็จแล้วสำหรับการไดหญ้านะคะไม่แนะนำให้ใช้จอบได้ให้ใช้ถอนเอาบริเวณใกล้ๆแล้วตอนห่างออกมาค่อยใช้จอบดายหญ้าก็ได้นะคะแต่บริเวณใกล้ๆต้นผักหวานนี่ไม่แนะนำให้ใช้จอบเพราะว่ามันจะไปโดนรากของผักหวานต้นผักหวานยังเล็กอยู่นะคะการใส่ปุ๋ยผักหวานป่าวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครสงสัยนะคะใครเคยปลูกและมีประสบการณ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะสำหรับแม่ใหญ่ก็เป็นการทดลองทุกๆปีไปนะคะบางต้นก็ประสบผลสำเร็จบางต้นก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของแม่ใหญ่นะคะชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่ได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ